ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีไว้สำหรับพวกเดียวกันสมชายศรีวรรณดีกุลเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมปี2022 6ตุลาปราบเสื้อแดงปี53ถีบลงเขาเผาลงถังแดงตากใบการซ้อมทรมานจนเสียชีวิตในค่ายทหารตากใบกรือเซการฆ่าตัดตอนสงครามยาเสพติดมีสาเหตุการฆ่าที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือผู้กำหนดนโยบายผู้สั่งการล้วนไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของประชาชนมองไม่เห็นว่าคนที่ตายก็คือคนที่มีสิทธิ์ในชีวิตมีสิทธิ์ตามกฎหมายต่อให้พวกเขาทำผิดจริงตามที่ผู้มีอำนาจกล่าวหาพวกเขาก็สมควรได้รับความยุติธรรมตามกระบวนการตามกฎหมายไม่มีประชาชนคนใดหรือฝ่ายใดสมควรต้องจบชีวิตลงด้วยการถูกซ้อมทรมานอุ้มหายหรือการถูกสังหารหมู่หากจะมีการวิสามันฆาตกรรมก็ต้องเกิดขึ้นในที่ที่มีสถานการณ์เจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนั้นเป็นการใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดความรุนแรงเท่านั้นแต่ประเทศนี้การวิสามันฆาตกรรมเกิดขึ้นรายวันและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้มีอำนาจเปิดไฟเขียวให้สังหารได้การวิสามันฆาตกรรมก็จะยกระดับเป็นการสังหารหมู่เป็นในที่สุดสิ่งที่เหตุการณ์ข้างต้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์ที่จะลอยนวลพ้นผิดเมื่อประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนไม่มีใครต้องรับผิดชอบแม้แต่กรณีเดียวการตัดสินใจใช้ความรุนแรงเข้าจัดการศัตรูของรัฐจึงเกิดขึ้นง่ายมากเพราะผู้มีอำนาจมักเชื่อว่าตนมีอภิสิทธิ์ที่จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆระบบจะปกป้องตัวเองจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐทำเพื่อบ้านเมืองหากปล่อยให้มีการเอาผิดแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างก็จะทำให้ระบบสั่นคลอนในที่สุดและจะกลายเป็นแบบอย่างที่ส่งผลไม่ดีต่อขวัญกำลังใจคนทำงานส่งผลต่ออำนาจของพวกเขาในที่สุดสิ่งที่น่าขำแถมขมขื่นก็คือหลังรัฐประหารปี2549มีความพยายามที่จะเอาผิดทักษิณชินวัตรกรณีตากใบกรือเซะฆ่าตัดตอนในสงครามยาเสพติดเพื่อเป็นข้ออ้างการสนับสนุนการรัฐประหารแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงการแสดงเพราะบรรดาผู้ก่อการรัฐประหารก็ไม่ต้องการให้มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้ระบบอุปถัมภ์และอำนาจนิยมสั่นสะเทือนไปด้วยและพวกเขาเองก็มีบาดแผลอยู่เช่นเดียวกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนกันมากมายให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง6ตุลามากขึ้นแต่หากเราคิดจะปกป้องและส่งเสริมคุณค่าสิทธิมนุษยชนในสังคมนี้อย่างจริงจังเราก็ควรจะต้องเริ่มจากเคารพในชีวิตของคนทุกฝ่ายก่อนเคารพสิทธิที่ทุกคนควรได้รับเราไม่ต้องการเอาด้วยกับการริดรอนสิทธิประชาชนตามอำเภอใจไม่คร่ำควรถึงคนตายในเหตุการณ์6ตุลาแต่ไม่แยแสการตายในกรณีอื่นเพราะในที่สุดแล้วเราก็จะไม่ต่างจากฝ่ายขวาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท